เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา15นาทีทั่วโลกป่วยโควิด-19 421,367 รายเสียชีวิต 18,810 รายลาม197ประเทศอิตาลีอันดับ2รองจากจีนป่วยพุ่ง 69,176 รายเสียชีวิต 6,820 รายสเปนดับ 2,991 รายขณะไทยอยู่อันดับ32ป่วย827เสียชีวิต4 8นาฬิกา28นาทีพรรคพลังประชารัฐซัดเพื่อไทยและก้าวไกลหยุดเล่นเกมการเมืองบนความทุกข์ของประชาชนแจ้งนายรัฐมนตรีจำเป็นต้องประกาศพรกฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19จวกอย่าบิดเบือน8นาฬิกา42นาทีดาวโจนส์ปิดพุ่ง 2,112.98 จุดหวังสภาคองเกรสไฟเขียวแผนเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ขณะน้ำมันดิบ WTI ขยับ65เซนต์ทองพุ่งล่าสุด8นาฬิกา53นาทีพันยศโชว์ความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกักตุนเดินหน้าส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อกระจายไปทั่วประเทศแบบไม่คิดมูลค่าเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup